เมนูวันนี้พบกับห่อหมกค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของทางเหนือหรือว่าทางล้านนานะคะมาดูกันค่ะว่าเราจะมีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างนะหน้าที่หลักของอันเลยค่ะก็คือเด็ดผักนะคะผักที่อันกำลังเด็ดอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นใบพริกนะคะก็จะเป็นส่วนผสมที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าตอนที่เรากินไปค่ะมันอร่อยมากๆเลยนะแม่อันค่ะเขาก็กำลังหั่นข่าอยู่นะคะซึ่งก็เราจะต้องเตรียมวัตถุดิบในการที่เราจะต้องเอาไปตำนะคะอันนี้ก็จะทำทานกันแค่2คนนะคะก็จะทำไม่ได้เยอะนะคะพอหลังจากที่หั่นข่าเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่เขาก็จะใช้ผิวมะกรูดนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเราก็จะหั่นนะคะตรงบริเวณผิวมะกรูดนะคะออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะแล้วก็หั่นค่ะให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยต่อจากนั้นค่ะก็จะหั่นตะไคร้นะคะเราแบบไม่ต้องหั่นแบบละเอียดมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรายังไงเราก็ต้องไปตำอยู่แล้วค่ะต่อจากนั้นนะคะทุกคนอันนี้นะคะที่แม่กำลังเด็ดอยู่เนี่ยค่ะอันนี้เรียกว่าใบยอนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาหั่นนะคะเราก็จะใส่เข้าไปในห่อหมกด้วยนะใบยอซึ่งก็น่ากินมากๆเลยค่ะเป็นใบสดๆนะคะที่เพิ่งจะเด็ดออกมาจากต้นค่ะส่วนแม่ก็กำลังหั่นตะไคร้อยู่นะคะเราจะใช้ตะไคร้ประมาณ 1-2 ต้นนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะก็คือขมิ้นค่ะถ้าหากว่าเราจะใช้ไก่นะคะไก่หรือว่าหมูเนี่ยมันจะค่อนข้างคาวนะฉะนั้นค่ะก็ต้องใช้ขมิ้นค่ะเพื่อให้กลิ่นมันไม่คาวมากนะคะพอเราหั่นใบยอเสร็จค่ะแล้วก็เอามาใส่รวมกับพริกนะคะใบพริกที่เราได้เด็ดไว้ค่ะเรียบร้อยนะคะต่อจากนั้นค่ะก็จะเป็นการตำนะคะที่เราได้หั่นไว้ทั้งหมดค่ะเราก็จะมาตำนะคะให้ละเอียดเลยแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะพริกไทยก็เป็นส่วนผสมที่สำคัญมากๆเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันจะทำให้หอมนะหน้าที่ของอันก็คือตำเหมือนเดิมค่ะแม่เขาก็จะใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะแล้วต่อจากนั้นนะคะก็ใส่พริกแห้งค่ะก็ตำไปเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อให้มันละเอียดนะคะแล้วก็จะใส่เป็นพริกขี้หนูสวนด้วยค่ะเพื่อให้มันหอมอันนี้นะคะก็จะเป็นถั่วนะคะใช้เป็นถั่วฝักยาวก็ได้ค่ะก็จะหั่นเป็นแบบประมาณเท่านี้นะคะก็ประมาณ1ท่อนค่ะท่อนหนึ่งก็ประมาณสักนิ้วหนึ่งนะคะก็พอคำอะค่ะแล้วก็นี่คือมะเขือพวงนะคะเราก็จะใส่เข้าไปในห่อหมกด้วยค่ะภาษาเหนือน่าจะเรียกว่าบะแคว้งนะคะทุกคนบะแคว้งถ้าเกิดพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะอันก็คือบางอย่างเราก็แบบไม่ได้รู้นะคะอันนี้นะคะก็คือเราจะใส่หัวปีด้วยนะคะก็จะเป็นแบบหัวปีอ่อนๆ นะคะอาหารที่แม่เราทำเนี่ยมันก็อร่อยที่สุดนะทุกคนเพราะว่าเราค่ะโตมากับอาหารพวกเนี้ยขนาดแบบอันนั่งตัดคลิปแบบนี้นะเรายังรู้สึกแบบโหน้ำลายไหลเลยอะนี่นะคะนี่ก็เป็นวัตถุดิบที่สำคัญทั้งหมดนะคะทุกอย่างค่ะก็คือหาได้ภายในที่บ้านนะคะแม่เขาปลูกเองค่ะแล้วก็ใส่กะปิเข้าไปค่ะแล้วก็ตำต่อไปนะคะนี่นะคะทุกคนละเอียดแล้วหอมมากๆเลยค่ะแล้วเรานะคะก็เอาน้ำพริกนะคะที่เราตำค่ะมาใส่นะคะแล้วก็จากนั้นค่ะแม่เขาก็จะใส่เป็นหมูนะคะก็จะหั่นเป็นชิ้นๆค่ะแบบพอดีคำนะคะไม่ได้ใหญ่หรือว่าเล็กเกินไปนะแล้วก็จะใส่บุญเส้นไปด้วยค่ะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาขยำนะคะก็อันจะใส่เป็นแป้งข้าวเจ้าไปนะคะทุกคนนี่นะใส่แบบไม่ต้องเยอะค่ะแค่พอแบบขุกขิกนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหนียวเกินไปนะเราก็จะทำการคลุกนะคะหรือว่าขยำให้เข้ากันค่ะให้เพื่อนๆ นะคะเอาน้ำค่ะใส่เข้าไปในครกนะคะที่เราตำน้ำพริกเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาเทใส่นะคะเพื่อให้มันเกิดน้ำแบบขุกขิกนะคะ
กลับมาบ้านทุกครั้งอะค่ะแม่เขาก็จะทำให้ทานนะคะก็เป็นเมนูที่อันชอบมากๆเลยพอหลังจากที่คลุกเสร็จนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นใบตองนะคะที่เราค่ะไปเด็ดจากในสวนเหมือนกันนะคะเราก็จะต้องเอาใบตองนะคะมาตากแดดไว้ก่อนเนาะเพื่อให้ใบตองค่ะมันมีความอ่อนนุ่มนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอห่อค่ะใบตองมันจะแตกนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นหน้าที่หลักเหมือนกันที่อันจะต้องทำนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็ดผักหรือว่าเช็ดใบตองนะคะคือหน้าที่หลักของอันเลยต่อจากนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันนะคะเราค่ะก็จะต้องเอาใบตองนะคะพลิกในส่วนที่เป็นด้านที่เป็นมันเงาค่ะอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเราจะเอาใบยอนะคะวางเนาะแล้วก็เอาที่เราส่วนผสมที่เราคลุกเคล้าค่ะมาใส่นะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการห่อค่ะช่วยกันกับแม่นะคะมีความสุขมากๆเลยทุกครั้งที่กลับมานะคะก็จะมาทำแบบนี้ละค่ะก็จะเป็นแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้แม็กค่ะหรือว่าจะใช้เป็นไม้ก็ได้นะคะกัดไปก็ได้เราก็จะทำแบบไม่เยอะนะคะพอทานกันแค่2คนค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะตั้งไฟนะคะแล้วก็ห่อหมกค่ะที่เราได้เตรียมไว้นะคะมาใส่ไว้ค่ะแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะพอหลังจากที่สุกนะคะทุกคนมาดูกันโอ้โหแบบหอมมากน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะมาดูหน้าตาด้านในนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะใครที่อยากจะลองทานแบบอาหารเหนือนะคะก็ลองสามารถที่จะทำเองได้นะคะลองไปทำกันดูค่ะ